ไซเบอร์แอตแทคตอนเบอร์ใครโทรมานะตกใจหมดเลยทำอะไรอ่ะนั่งด้วยสิโหมือถือใหม่นี่อืมแม่ซื้อให้น่ะแต่แกดูนี่ดิหืมคุณเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อให้กับคุณระวังอันตรายมีการพยายามเข้าสู่ระบบหากไม่ใช่คุณคลิกลงทะเบียนสำเร็จรับเงิน 1,000 บาทหาเงินง่ายๆวันละ 3,000 บาทแอดมาที่นี่สวัสดีค่ะคุณกำลังหางานเดินแบบอยู่หรือเปล่าคลิกอุ๊ยว้าวอันนี้น่าสนใจนะเนี่ยนี่อ้อมของเราอยากเป็นนางแบบด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยก็ต้องลองป่ะไม่งั้นเสียดายความสวยแย่เลยจ้าจ้าพันฉันเนี่ยสวยที่สุดเลยอุ๊ยเบอร์แปลกรับเลยแกงั้นฉันเปิดลำโพงเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโทรมาจากขนส่งพัสดุ555นะครับในสายคุณอ้อมครับอ้อมพูดอยู่ค่ะคุณอ้อมครับเราได้รับแจ้งว่ามีพัสดุถูกตีกลับจากต่างประเทศคุณอ้อมได้ดำเนินการไว้หรือเปล่าครับเอ๊ไม่ใช่ของอ้อมนะคะว่าแล้วคุณอ้อมอาจจะโดนมิจฉาชีพใช้ชื่อในการขนส่งผิดกฎหมายก็ได้นะครับเอ๊แล้วอ้อมต้องทำยังไงเหรอคะเอาแบบนี้นะครับผมจะแจ้งความคุณอ้อมก่อนแต่ต้องขอรายละเอียดจากคุณอ้อมนิดหน่อยนะครับตามนี้เลยชื่อนามสกุลวันเกิดอายุที่อยู่และบัญชีสำหรับโอนค่าเสียหายนะครับคืองั้นอ้อมขอไปแจ้งความเองได้ไหมคะอ้อมขอหลักฐานพัสดุหรือว่าเลขติดตามก็ได้ค่ะครับครับสกุลนะครับเลขอ้อขอทราบชื่อด้วยค่ะว่าอ้อมกำลังคุยกับใครอยู่ครับครับสกุลนะครับเอ้าวางงี้เลยเหรอเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมีหลายรูปแบบเลยนะครับเอ็ดด้าทั้งส่งข้อความหลอกให้กดลิงก์กรอกข้อมูลอ้างว่ามีสินเชื่อมาเสนอชวนทำงานเสริมบ้างบางรายก็โทรมาอ้างว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์จากทางศาลธนาคารสถานีตำรวจน้องๆต้องตั้งสติก่อนตอบตกลงหรือโอนเงินนะครับอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนหน้าพาสปอร์ตเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหน้าสมุดบัญชีวันเดือนปีเกิดรหัสล็อกอินต่างๆเลข OTP ใบแสดงความเป็นเจ้าของซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆครับอย่าเชื่ออย่าคุยอย่าโอนไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อประชาชนให้โอนเงินนะครับโอ้ต้องระวังมากๆเลยนะเนี่ยอุ๊ยเบอร์แปลกอีกแล้วมิจฉาชีพแน่ๆเอ็ดด้ารอบนี้ช่วยอ้อมด้วยนะเดี๋ยวอ้อมเปิดลำโพงเลยเอ้าแม่ขอโทษค่ะอ้อมลืมเซฟเปอร์โถยายอ้อม